สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูปีกไก่ผัดพริกเผาเมนูนี้รับรองว่าทานมื้อไหนก็เอาอยู่ค่ะปีกไก่ผัดพริกเผาหวานนิดเผ็ดหน่อยปีกไก่นุ่มๆโอ้นี่ถ้าได้ข้าวสวยร้อนๆสักจานนะอิ่มสุดๆไปเลยละค่ะถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำหอมใหญ่มาหั่นส่วนท้ายและส่วนหัวออกก่อนค่ะและปอกเปลือกหอมใหญ่ออกได้เลยหั่นครึ่งและซอยหอมใหญ่ต่อได้เลยค่ะซอยให้หมดเลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนต่อไปข้าวโพดอ่อนนำมาหั่นแฉลบได้เลยค่ะหั่นแฉลบไปเรื่อยๆนะคะจนหมดเช่นกันเมื่อเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปพริกชี้ฟ้านำมาหั่นแฉลบเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปต้นหอมนำมาหั่นให้เป็นท่อนๆได้เลยหั่นให้หมดเลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนเช่นกันต่อไปพริกแดงจินดานำมาหั่นแฉลบเป็นแนวยาวได้เลยค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเริ่มร้อนตามด้วยน้ำพริกเผาน้ำตาลทรายน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนให้เข้ากันได้เลยคนไปเรื่อยๆนะคะจนเข้ากันดีเลยเมื่อพริกเผาละลายครบส่วนผสมทั้งหมดแล้วใส่ปีกไก่ที่เตรียมไว้ลงไปจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าได้เลยค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะให้ไก่ของเราสุกและเข้ากันกับส่วนผสมทั้งหมดเลยปิดฝาทิ้งไว้ให้เดือดดีนะคะเมื่อส่วนผสมเดือดดีแล้วก็เปิดฝาใส่หอมใหญ่ซอยข้าวโพดอ่อนพริกชี้ฟ้าแดงพริกแดงจินดาซอยต้นหอมเมื่อที่ส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยผัดคลุกเคล้าต่ออีกครั้งนึงค่ะผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะจนเข้ากันดีเลยโอ้โหแค่นี้กลิ่นก็หอมฉุยเตะจมูกมากทำให้หิวแล้วล่ะค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูปีกไก่ผัดพริกเผาปีกไก่นุ่มๆหลุดง่ายมากเผ็ดนิดหวานหน่อยใครที่ชอบทานปีกไก่ผัดพริกเผาแบบเจต้องลองแล้วนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ